มาเอาใจสาวก4หนุ่มเกสโนวากันหน่อยนะคะ4หนุ่มนี้บอกเลยว่าไม่ได้มีดีแค่การเล่นดนตรีและเสียงร้องเท่านั้นอาชีพนายแบบก็ทําได้เพราะว่าเขาออกแบบโอ้โพสต์ท่องโพสต์ท่าแบบโฆษณาด้วยเลิศหรูอลังการกันไปคุณผู้ชมและนอกจากนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องไปถามเรื่องราวหัวใจของหนุ่มเนมประการกับสาวคิตตี้ชิชาบอกได้คําเดียวว่าอิจฉาค่ะคุณคือจริงๆวงนี้เขามีแฟนแล้วแฟนสวยแทบทุกคนในวงเลยถูกต้องแล้วนะคะจริงนี่คือ4หนุ่มเกสโนวานะคะต้องบอกว่าเขาไม่ได้เป็นแค่ผู้นําเทรนด์ด้านการดนตรีเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นผู้นําเทรนด์ด้านแฟชั่นอีกด้วยนะจ๊ะเรื่องของผ้าเช็ดหน้าปิดปากอะไรอย่างเราก็เห็นคนทําตามกันเยอะหายใจออกไหมจริงหายใจทางผิวหนังเขาเป็นหวัดเหรอเขาเป็นหวัดเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เหรอเป็นสไตล์ของวงนี้เขาต้องมีผ้ามีแบบปิดนิดนงนิดหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะเขาบอกว่าวงนี้แฟชั่นของเขาโดดเด่นจนเข้าตาแบรนด์แฟชั่นชั้นนําอย่าง Greyhound Original เลยนะคะก็เลยจับมาถ่ายแบบในคอลเลกชันเท่ๆสไตล์มินิมอลพังซึ่งหนุ่มๆเขาเผยว่ารู้สึกดีใจเนาะที่ได้มีโอกาสมาถ่ายทอดในสิ่งที่ตัวเองรักออกมานะคะเพราะว่าปกติเนี่ยพวกเขาก็เป็นคนที่ชอบแต่งตัวกันเป็นประจำอยู่แล้วแต่งตัวเยอะอยู่แล้วว่างี้ดีใจที่ได้มาเป็นร่วมงานกับทาง Greyhound นะครับในโปรเจกต์ของ Fuse นะฮะพวกเราก็ได้ร่วมออกแบบคอลเลกชันกับ Greyhound ครับออริจินอลก็รู้สึกเป็นเกียรติดีใจเพราะเราก็ชอบแต่งตัวอยู่แล้วเป็นวงที่ชอบแต่งตัวถามว่าชินไหมก็ยังไม่ชินหรอกเพราะว่าเราก็ชินกับการอยู่บนเวทีเล่นดนตรีมากกว่าครับเขาก็ได้แบบเอาโค้ดนี้มาใช้มาอยู่บนตัวเสื้อผ้าเราแล้วก็เหมือนอย่างของพี่เนมเนี้ยก็เป็นเสื้อคอเต่าแบบสามารถเอาขึ้นมาปิดปากได้เหมือนแบบเป็นแบบเล่นกิมมิคกับการปิดปากของเราให้มันแบบดูแบบมีอะไรดูแบบมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นหน้าหนาวก็เดี๋ยวนี้คนไทยก็ฮิตใส่กันเนาะคอเต่าก็ใกล้หน้าหนาวแล้วชุดเราก็ใส่ได้คุณใบตองคะที่ฉันข้องใจว่าถ้าคุณนาทีคุณมุมขวาเนี่ยที่เอาหน้ากากปิดหน้าเนี่ยถ้าเขาไม่ว่างถ้าเขาไม่อยู่เอาคนอื่นมายืนแทนแล้วปิดหน้ากากนี่มีคนอื่นรู้ปะคือคนอื่นรู้ไม่รู้ไม่รู้อันนี้ดิฉันไม่รู้แต่ว่าคุณแอรินารู้เหรอเออเอาสินี่ไงเปิดหน้าแล้วเนี่ยเออเนี่ยเขาไปเป็นกวนเห็นไหมอันนี้เราเคยอ่านข่าวที่เขาไปญี่ปุ่นด้วยกันมาติดตามกันเลยดีกว่าเรื่องความรักของหนุ่มเนมประการกับหวานใจสาวคิตตี้ชิชาหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยเขาออกมาเปิดปากตรงกันแล้วว่ากําลังคบหาดูใจกันอยู่แล้วก็ต่างฝ่ายก็ต่างเป็นคนสนิทที่สุดของกันและกันนะคะหนุ่มเนมเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยความรักของเขาเนี่ยนะแฮปปี้สุดๆเลยเพราะว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วทำให้สบายใจเขาว่าอย่างนี้ล่าสุดนี้เขาก็เพิ่งจะควงแขนสาวคิตตี้ไปเที่ยวต่างประเทศร่วมกับกวนเพื่อนในวงมาเขาบอกว่าเป็นการกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นปึกยิ่งขึ้นไปอีกนี่ยังไม่แน่นพอนะจ๊ะต้องแน่นกว่านี้อ่ะค่ะก็ดีครับดีครับก็เรียกได้ว่าก็สบายสบายครับแล้วก็ไม่ได้แบบว่าต้องรู้สึกไม่ต้องปิดบังอะไรก็แฮปปี้ดีไม่อึดอัดก็ลงรูปอะไรกันปกติอยู่ด้วยแล้วมีความสุขครับอยู่ด้วยแล้วแบบเออเขาแบบทำให้เราหายเหนื่อยเนาะเขาแบบช่วยผลักให้เราแบบเฮ้ยพี่แนมคัมออน let's do this อะไรเงี้ยคือเขาจะเป็นแบบ build energy ให้เราก็แบบมีพลังด้วยถ้าน้องแอบเอาดอกไม้มาให้อะไรเงี้ยสะพายเพราะเขาตอนแรกเขาบอกเขาจะไม่ได้มาอะไรเงี้ยใช่ไปทั้งวงเลยก็ทั้งวงพาแบบสาวๆไปมันก็อยากเหงาไงก็นิดนึงเขาพากันไปแบบทั้งวงแล้วแต่ละคนก็พาสาวๆไปแต่ไม่เหงากำลังคิดใช่ไหมต้องมีแฟนถ้าไม่มีแฟนนี่เพื่อนให้เข้ากลุ่มนะเพื่อนให้ออกจากวงห้ามอยู่ก็สนุก